ผวาพาชิมวันนี้นะครับท็อฟฟี่อยู่ที่ตลาดนาทองเจริญนะฮะลำลูกกาคลอง2นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนที่อยู่หน้าห้างหรือข้างห้างแมคโครนะครับผมเข้ามาในซอยก็ไม่ลึกเท่าไหร่จากถนนเส้นหลักนะครับร้านที่ผมกำลังจะพามาชิมวันนี้คือร้านกุ้งเศรษฐีนะครับกุ้งเศรษฐีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแฟนคลับร้านกุ้งตะก้าเศรษฐีมานานแล้วตรงเนี้ยพื้นที่เนี้ยเขาเคยมีเป็นร้านกุ้งตะก้าเศรษฐีนะครับแต่วันเนี้ยคุณใหม่เจ้าของแฟรนไชส์กุ้งตะก้าเศรษฐีเนี่ยเขา move ย้ายไปเปิดที่ใหม่แต่ผมใกล้ตรงนี้ไงก็เลยมาใช้บริการที่นี่นะครับกุ้งเศรษฐีนะครับผมพันล้านกุ้งเศรษฐีพันล้านนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าของสดๆข้างในเขาเป็นยังไงกันบ้างกุ้งแม่น้ำนะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะนี่เป็นกุ้งนะครับที่นี่นะฮะกุ้งเทียบเลยนะครับหลายไซส์หลายขนาดเลยนะฮะหอยหวานนะครับผมหอยเชลล์นี่กระพงเป็นตลาดซีฟู้ดย่อมๆเลยนะครับมีหมดเลยนะฮะทั้งปลาหมึกนะครับไข่ปลาหมึกนะปลาหมึกก็มีหมึกเจาะนะครับมีหอยนางรมสุราษฎร์แมงกะพรุนนะครับครบจ้าโอ้ตัวเบลเลอร์เลยก็แนวโลละ1,200ร้านพี่เปิ้ลอ่ะตัวใหญ่ขนาดนี้มาแล้วครับเมนูแรกของเรานะฮะยำแมงกะพรุนนี่ลองกันเลยแล้วกันนะครับฉ่ำๆนะครับนี่ผัดเปรี้ยวมากจี๊ดจ๊าดสะใจแล้วแมงกะพรุนเขาสดมากเด้งมากอร่อยครับสดนั้นหอยหวานนี่น้ำจิ้มเขาข้นมากนะคือจิ้มลงไปเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็จะไหลออกไปหมดแต่นี่คือพอจิ้มปุ๊บมันเคลือบติดเลยนะฮะนี่เลยนะฮะเด็ดมากมีส้มตำนะฮะไข่เจียวเป็นอาหารปกติทั่วไปก็มีนะฮะนี่กุ้งเป็นน้ำโตเราเลือกไซส์นี้เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแบบเท็กเจอร์มันเหนียวเกินไปเราก็เอาแบบตัวกำลังไซส์พอดีหัวเป็นมันนี้เลยนี่มาร้อนๆสดๆคือการันตีความสดเพราะว่าเขาคือกุ้งเป็นที่คุณจูนไปซ้อนมาเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ตะกร้าแล้วก็เผาเลยโอ้ยมาร้อนๆเลยครับนี่มันมากสดมากฟินมาแล้วยำไข่แมงดาว้าวเดี๋ยวก่อนนี่ปลากระพงทอดนะฮะราดน้ำปลานี่เป่งๆลงไปครับนี่ครับหอมเลย
มันมากหิวมะม่วงครับสุดยอดเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ซากนะครับก็เหลือแต่นิดหน่อยเดี๋ยวอันนี้เก็บกลับบ้านนี่เก็บกลับบ้านเอาละครับค่าเสียหายสำหรับมื้อนี้ของเรานะครับผมก็อยู่ที่ 1,483 บาทถือว่าถูกมากนะครับเพราะว่าดูดิฮะกับปริมาณนะครับจัดเต็มแบบนี้นะฮะทานกัน4คนนะครับ 1,483 บาทการันตีว่าสดใหม่มากๆจริงๆนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าหน้าไม่ไหม้ดำๆค้ำๆนะครับก็ครีมบำรุงผิวต้องเข้าแล้วนะฮะชั่วโมงนี้ไปถ่ายรายการมาแล้วก็อยู่หลังรถปิกอัพแล้วก็อยู่ในลำธารล่องแก่งอยู่กับแดดแบบทั้งวันนะประมาณ 2-3 วันก็เลยไหม้เลยนะฮะไม่เป็นไรเรื่องนี้เดี๋ยวครีมบำรุงผิวต้องเข้าแล้วนะครับผมสำหรับมื้อนี้อย่างที่บอกอิ่มอร่อยนะครับใหม่สดราคามิตรภาพก็แนะนำนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็จะตามรอยก็ยินดีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารายการนี้เป็นรายการใหม่นะครับผวาพาชิมเป็นนักชิมอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปชิมอะไรที่มันเด็ดๆแปลกๆเรื่อยๆครับขอบคุณครับ